ค่ะวันนี้ดิฉันอินทิราเงินบุระนะคะหรือสายนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะคะพาร์ทเนอร์แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงแฟนๆค่ายหนังด้วยขอต้อนรับเข้าสู่มิดเยียร์เรามาอย่างเป็นมิดอัดใหญ่จัดเต็ม3ภาพยนตร์3รส3สไตล์กับงานแถลงข่าวเปิดตัวครึ่งปีหลังของเนรมิตหนังฟิล์มนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะวันนี้ที่มารวมตัวกันนะคะที่โรงภาพยนตร์ที่6ที่เมเจอร์ซินเนอร์รัชโยธินนี้นะคะเพื่อต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่ในก้าวสำคัญของเนรมิตหนังฟิล์มนะคะเชื่อว่าทุกคนในที่นี้รวมถึงตัวดิฉันด้วยนะคะก็ตื่นเต้นค่ะรอดูมากๆเพราะว่าเรียกว่ารวมตัวคนในวงการหนังเอาไว้รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เราผ่านครึ่งปีแรกกันมาไว้ด้วยกันนะคะเรียกว่าแทบจะยกกันมาทุกคนเลยรวมถึงวันนี้เรารวมเอาอรรถรสของหนังเอาไว้หลากหลายแนวมากครึ่งปีหลังของเนรมิตหนังฟิล์มจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยจะนั่งไม่ติดเก้าอี้กันอย่างแน่นอนเพราะมองไม่เห็นนะคะอันที่ฉันเองนะคะทุกท่านสามารถร่วมพูดคุยนะคะแชร์ความคิดเห็นถ่ายภาพนะคะแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กมิดเยียร์นะคะในทุกๆโซเชียลของท่านได้เลยนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเนรมิตหนังฟิล์มค่ายหนังไทยน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะก็ได้สร้างปรากฏการณ์ในปี2564หลังจากประสบความสำเร็จกับภาพยนตร์เรื่อง Four Kings นะคะที่ทำรายได้ทั่วประเทศทะลุ100ล้านบาทวันนี้นะคะยังคงเดินหน้าสร้างแพชชั่นในการผลิตหนังหลากหลายรูปแบบนะคะบนจุดยืนที่อยากจะให้คนไทยทุกๆคนนะคะหวนกลับมาดูหนังไทยมากขึ้นด้วยการผลิตงานที่มีคุณภาพมีความหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับผู้ชมทุกเพศทุกวัยสมกับชื่อมิดเยียร์นั่นเองก็อยากจะให้หนังของเนรมิตหนังฟิล์มนะคะเป็นเหมือนมิตรแท้เป็นเหมือนเพื่อนของคนดูหนังในทุกๆคนด้วยนะคะจนมาถึงวันนี้ค่ะเนรมิตหนังฟิล์มได้ผลิตภาพยนตร์ไทยนะคะที่ประสบความสำเร็จทั้งรายได้แล้วก็รางวัลอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็น Four Kings 2แล้วก็ที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ก็คือแดน3นั่นเองวันนี้พี่ต้อยมาด้วยนะคะสวัสดีนะคะผู้กำกับมาค่ะก็เป็นก้าวสำคัญนะคะของค่ายเนรมิตหนังฟิล์มที่ยังไงก็จะ keep going นะคะสร้างความแปลกใหม่สร้างรสชาติใหม่ๆให้กับวงการหนังไทยต่อไปเรื่อยๆและหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญนะคะที่ทำให้ค่ายเนรมิตหนังฟิล์มประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดไม่ต้องคิดคักค่ะวันนี้คุณจะต้องขึ้นมาพูดคุยกันกับเรานะคะเรื่องของทิศทางใหม่ๆของเนรมิตหนังฟิล์มค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนรมิตหนังฟิล์มคุณกนกวรรณวัชระค่ะเรียนเชิญค่ะก็ต้องขอกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับเนรมิตหนังฟิล์มด้วยดีมาเสมอมานะคะก็จากภาพยนตร์เรื่องแรกที่เปิดตัวไปในปีพุทธศักราช2564นะคะจนถึงปีนี้ก็เข้าปีที่3แล้วทางค่ายก็ยังคงมีความท้าทายและความน่าตื่นเต้นอยู่เสมอเลยนะคะก็ตามคอนเซปต์งานวันนี้นะคะมิดเยียร์ก็คือความตั้งใจของเราก็คือเราอยากจะผลิตภาพยนตร์ที่เป็นมิตรกับผู้ชมทุกกลุ่มนะคะแล้วก็สร้างกลุ่มพันธมิตรใหม่ๆในแง่วงอุตสาหกรรมบันเทิงไทยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มีไลน์อัพใหม่ๆขึ้นมาในโค้งสุดท้ายของปีนะคะก็เกริ่นเลยละกันนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นตาคลีเจเนซิสนะคะจากพี่มะเดี่ยวนะคะ12กันยายนค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะของพี่ก่อชาคอนนะคะตุลาคมสุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยความดุเดือดเช่นเคยนะคะก็คือวัยหนุ่ม2544จากพี่พุทธิพงษ์นาคทองค่ะค่ะก็จากเรื่องทั้ง3เรื่องนะคะไลน์อัพของเราก็น่าจะทำให้พี่ๆผู้ชมทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็น่าจะเห็นภาพรวมแล้วก็ความน่าตื่นเต้นจากเนรมิตหนังฟิล์มแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะดิฉันสลับไมค์ผิดขอบคุณแล้วก็ขอเซฟประมืออีกครั้งนะคะให้กับคุณน้อยนะคะคุณกนกวรรณวัชระนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเกริ่นไปแล้วเนาะคุณขโมยสคริปต์ดิฉันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะเพราะดิฉันรู้ว่าเป็นคนบอกว่าเราจะได้ดูไลน์อัพนะคะรวมถึงเทรลเลอร์นะคะแล้วก็ภาพแรกเปิดภาพแรกด้วยในวันนี้ทั้งตาคลีเจเนซิสนะคะสวัสดีวันจันทร์
ต้องใส่ S ด้วยแล้วก็วัยหนุ่ม2544นะคะซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้ชมเทรลเลอร์ก่อนใครนะคะแล้วก็พูดคุยกับผู้กำกับทีมนักแสดงนะคะก็อดใจรอไม่ต้องอดใจแล้วนะเพราะว่าเรากำลังจะเริ่มกันแล้วนะคะในตอนนี้กับโปรเจกต์ปลายปีเรื่องแรกของค่ายเนรมิตหนังฟิล์มเปิดกันแบบแกรนๆค่ะเปิดกันด้วยความฟอร์มยักษ์ที่หลายคนรอคอยได้เห็นจุ๊บๆจิ๊บๆเทรลเลอร์แรกกันไปบ้างแล้วเป็นทีเซอร์พอให้กระตุ้นน้ำย่อยวันนี้นะคะคุณตรงนี้ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะจะได้ดูเทรลเลอร์แบบเต็มๆครั้งแรกก่อนจะลงออนไลน์วันนี้ตอนเย็น6โมงเย็นนี้นะคะสำหรับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องตาคลีเจเนซิสถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมค่ะทางนี้มีป่าลึกลับชาวบ้านก็เชื่อว่าในนั้นมีแหวนวิเศษที่สามารถแสงความอุดมสมบูรณ์ได้ Stella, if anything happens, you say code Bravo 125 and the rescue team will come. No, Daddy, take me with you. Stay away! Bravo 125ถึงเวลาน้ำหาเขาแล้วด้วยลูกหนึ่งให้ออกกำไล่ไปเก็บแบนด์วิเศษที่ทำหายสองให้เอาไปเปิดเครื่องตาพี่เจเนซีสในคายล่ามาซื้อสามให้ใส่พิกัดที่เปิดหายมากแล้วลูกน่ะคือข้าพอกับมหาพบเท่าไรมันจะเอาพ่อกลับมาให้ได้เลยนะทางเดียวที่เราทำได้คือเราต้องเล่นเกมนี้ไปจนจบเธอจะลองเชื่อความรู้สึกตัวเองอีกสักครั้งไหมล่ะฉันกลัวมันจะผิดเหมือนที่เคยผ่านมาของตาคลีเจเนซิสนะคะซึ่งเราได้ดูกันก่อนตอนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวตอน6โมงเย็นนะคะก็จะลงในแบบออนไลน์แล้วยังไงฝากทุกท่านนะคะช่วยแชร์ช่วยติดกันช่วยติดแฮชแท็กกันด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาถึงพาร์ทพูดคุยนะคะกับผู้กำกับแล้วก็นักแสดงนะคะจากภาพยนตร์เรื่องตาคลีเจเนซิสเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่องใหม่ของค่ายเนรมิตหนังฟิล์มนะคะขอต้อนรับค่ะคุณมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลผู้กำกับนะคะและนักแสดงค่ะคุณพอลล่าเทเลอร์คุณพีเตอร์คอร์เดเวนดอลคุณวอลวรรณรัตน์รัศมีรัตน์คุณนัชชาเจสสิก้าพาโดวันนะคะคุณนาราเทพนุภาคุณอินทิราคือดิฉันเองเชิญทำไมวะคุณพีทคุณสิตาวัฒนากรแก้วค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากันอุ่นหนาฝาข้างนะคะคุณพอลล่าคุณพอลล่ามายืนดิฉันก็วูบสิคะอย่าค่ะอย่าทำอย่างนี้คือนี่เป็นทัพนักแสดงมากของคุณมะเดี่ยวนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่านี่เป็นเข้าสู่ปีที่21ของการทำหนังถูกต้องโดยมีเรื่องนี้มาครับเป็นยังไงคะคุณมันจะต้องฉลองกันด้วยความไซไฟกันเลยเหรอก็เดี๋ยวต้องขอบคุณทางเนรมิตหนังก่อนที่อนุญาตให้ทำหนังเรื่องนี้เพราะถ้าเกิดไม่งั้นอีก20ปีต่อไปคงจะต้องทำหนังโรแมนติกดราม่าไปเรื่อยๆเพราะไม่มีแรงนะคะแก่นั่นเองเพราะทุกคนจะเข้าใจว่าโอเคค่ะคือทำไปจนถึงเป็นหม่อมน้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเป็นหนังช่องเฉพาะของตัวเองแต่ตอนนี้แต่จริงๆอ่ะสมัยนี้นี่คือชอบงานแบบนี้
แต่ทุกคนจะชอบทำไมจะจำภาพของการทำหนังโรแมนติกทำหนังเล็กๆรักกันในบ้านเบาๆอิ่มใจแต่จริงเป็นคนเล่นใหญ่ถ้าใส่รู้จักกันมานจะรู้ว่าเราเป็นคนเล่นใหญ่มากเราชอบทำอะไรใหญ่โตพอล่าถามว่าหรอเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวรู้เลยนะแล้วมันออกมาเป็นโปรเจกต์นี้ยังไงมันเริ่มต้นอะไรยังไงมาอยู่ในใจมาก็เริ่มต้นคือเราก็จะคิดพล็อตคิดอะไรแบบเนี้ยไว้เก็บไว้ตลอดแหละว่าแบบเออนอมมันก็จะมีแบบเราขายงานกับสตูกับทาง OTT บ้างกับช่องบ้างอะไรมันก็จะมีหนังแนวหลากหลายมาตลอดก็ตอนนั้นทางอ้วนเนาะก็ชวนเรามาพิชงานกับทางเนลมิตรเราก็แบบได้หยิบหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรพล็อตง่ายๆมาพวกเขาไม่เอาหรอกเขาชอบอะไรแปลกๆที่นี่เขาชอบแบบชอบอะไรแปลกๆความฉีกอยากได้แปลกใช่ไหมในเรื่องนี้ประหลาดสุดเลยขายที่ไหนก็ไม่ผ่านไม่มีใครเขาไม่มีใครเขาแบบว่าขายให้ใครก็ไม่เข้าใจก็มาอธิบายตอนนั้นแบบว่ามีแทนอยู่ด้วยมีทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดพอเล่าพล็อตอะไรเสร็จคุณทุกคนก็งงแล้วก็แบบซึ่งก็เป็นภาพที่เราเห็นจนคุ้นตาว่าก็คุ้นตาว่าต้องเขาคงไม่จิ้มเรื่องนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ้วนสักพักกลับไปอ้วนบอกเขาสนใจเรื่องนี้แล้วก็เลยมาคุยอีกรอบก็อนุมัติเรื่องนี้ก็ถามมาแทนมันชอบอะไรตรงไหนมันยังไงก็บอกดีครับมันไม่รู้เรื่องดีขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากจำได้วันนั้นเลยไม่ใช่แค่ทางค่ายหนังนะครับเราถามแค่นักแสดงจะถามเหมือนกันงงเหมือนกันเนี่ยจริงเมื่อกี้พอล่าแบบงงค่ะงงไหมตอนงงมากเพราะว่าพอล่าก็ไม่ได้เล่นหนังใหญ่มากไม่ได้เล่นมานานนะแล้วจำได้วันที่ไปนั่งฟังพี่มาเดียวเขาเล่าถึงเรื่องแล้วก็แบบนั่งแล้วแบบขอคำแปลค่ะจะรู้ไหมสิ่งที่ชอบมากคือพี่เขาอินมากเห็นแพชชั่นเขาแบบมาจากข้างในเลยเล่าแล้วบอกว่าอินไปด้วยไม่รู้เรื่องเลยนะพี่แต่เล่นไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่โอเคทุกคนรับเล่นเรื่องนี้ด้วยความวอแล้วกันวอรู้เรื่องไหมตอนพี่ม้าเราทำงานกับพี่ม้ามาก่อนทำงานพี่ม้าก่อนเป็นไงก็เห็นแววตาตอนที่เขาคุยเรื่องพล็อตหนังนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบไซไฟอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากเล่นมากมากครับโอเคซึ่งบทของวอเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญมากมากในเรื่องนี้นีน่าค่ะไม่เคยเจอพี่มาร์คมาก่อนเลยเคยเล่นหนังไซไฟไหมยังค่ะหนังผีมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างอันนี้เข้าใจไหมลูกนิ่งไปนานมากทีเดียวคำตอบครับพอเข้าใจไอเดียไหมที่แบบว่าพอเขาเล่ามาน่ายากจริงๆด้วยเขาอายุถึง10ขวบหรือยังคือกำลังคิดว่าน้องไม่เข้าใจหนังหรือน้องไม่เข้าใจฉันวะน่าจะเป็นทั้งสองอย่างพอๆกันอ้าวสองคนนี้สาวๆน่ารักเคยทำงานกับพี่ม้าแล้วพีคเคยไหมคะเราอยู่ในพาร์ทนึงพาร์ทสำคัญของเรื่องนั้นเมื่อกี้ที่ได้เห็นกันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการทำงานตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของหนูด้วยโอเคยินดีต้อนรับนะคะน่ารักค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนถ่ายก็สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรที่แบบใหม่มากๆด้วยความที่แบบมันเป็นเหมือนไซไฟแล้วเราก็ต้องเล่นกับจินตนาการค่อนข้างเยอะเลยใช่แล้วเดี๋ยวแบบว่าตอนที่ไปลงเสียงอะไรเงี้ยหนูก็เห็นแบบหนูเพิ่งได้เห็นใช่ใช่ไหมเพราะว่าคือตอนถ่ายไม่พร้อมกันใช่ค่ะไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนกันบ้างตอนถ่ายตอนวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรอยู่ไม่รู้ทุกอย่างอยู่ในหัวพี่มาเดียวหมดเลยส่วนดิฉันก็คืออยู่ในพาร์ทนึงทำไมเรามีปีเตอร์ด้วยวะตรงเนี้ยแล้วทำไมตรงนี้เรามีปีเตอร์คอปกับพอลล่าเอ้ามีวอร์ด้วยเหรออะไรลอยมาแล้วอะไรตัวอะไรวิ่งอะไรไม่รู้มาก่อนเลยนะคะก็ดังนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วคำสรุปว่าจากวิชันนารีของพุ่มกับเนี่ยมันถูกที่สุดเพราะไม่ได้มาจากบทมาจากวิชันนารีล้วนๆพูดเล่นบทนี้มีความช็อกไม่คือบทมีแต่พออธิบายให้ใครฟังก็ไม่มีใครเข้าใจก็เลยช่างแม่งก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งมาแล้วก็กรี๊ดแล้วก็วิ่งไปหลบตรงนู้นนะส่วนใช่ทั้งเรื่องเป็นแบบนี้แล้วมองไปธนูนะพลายแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมาผักก็ไม่เกิดขึ้นแต่ก็เล่นจนจบนี่เราถ่ายกันไปจนสักปีนึงแล้วละมั้งปีที่เว้นไปเนาะไม่ได้อยู่เข้า2ปีแล้วครับเข้า2ปีแล้วเป็นยังไงคะสิ่งที่รู้สึกที่พอล่ารู้สึกว่ามันยังประทับอยู่ในใจที่แบบเมื่อหนังฉายแล้วเราอยากให้คนดูได้เห็นในมุมนี้เพราะว่ามันเป็นหนังที่แบบพอพอล่าไม่ได้เล่นนานน่ะคนจะรู้สึกว่าทำไมถึงกลับมาแล้วเลือกเล่นเรื่องนี้อ่ะถ้ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากก็อยากกลับมากับการที่แบบ I've never done this before โอเ
อเคชัดเจนทั้งทีมเลยครับไม่มีใคร done this before หรือ after ด้วยนะดิฉันว่าแกก็ช่วยผมได้เยอะมากแกคอยช่วยเช็คแฟกต์เช็คอะไรต่างๆอ๋อเหรอแกอินมากดูแต่อินที่พี่ต้าจะเป็นคนที่สายวิทย์สายวิทย์เป็นคนสายวิทย์เขาเป็นคนที่ใกล้เคียงเข้าใจในสิ่งที่เราทำที่สุดละตรงกับบทนะใช่ตรงกับบทนะแล้วพี่เต้เป็นไงคะตอนไปเล่นจริงๆก็ต้องบอกว่าทีแรกเนี่ยทางค่ายก็ติดต่อมาบอกตรงๆผมกังวลเพราะว่ากังวลกังวลกังวลเพราะเรื่องมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย 4G ทั้งเรื่องแน่เลย4G ทั้งเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็คิดมากไงเพราะว่าบ้านเราบางที 4G มันก็ไม่ค่อยเนียนแล้วก็เลยถามว่าแล้วใครเป็นผู้กำกับล่ะพอบอกว่าเป็นพี่มาเดียวเพราะอุ้มสบายใจเพราะว่าพี่มาเดียวเนี่ยทำงานละเอียดมากจริงๆยังไงแกก็ไม่ปล่อยอย่างเงี้ยก็คือทำงานด้วยความไว้ใจล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของCG ที่จะต้องออกมาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ในเรื่องของเนื้อเรื่องที่ตอนแรกก็สับสนอย่างเงี้ยผมก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยพี่มาเดียวนะเซตมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ช่วยปรีที่ก่อนใช่ก็ช่วยปรีไปด้วยนานๆไปเริ่มมึนมึนเรื่องมันเยอะมันมีตัวเลขเยอะสิ่งเยอะที่ตัวเลขอีกแต่พูดมาแบบนี้เดี๋ยวคนดูจะคิดว่ามันดูยากมันไม่ได้ดูยากเล่าแบบเข้าใจง่ายมากครับไม่ได้ดูยากเพราะล่าคือเมื่อได้เห็นไกด์ตัวอย่างเราไปลงเสียงกันมาแล้วเนาะเป็นไงรู้สึกว่าภาพออกมาเซอร์ไพรส์มากจริงๆเพราะว่าดีกว่าที่คิดมากๆคือแบบตอนแรกคิดว่าอะไรเลยแบบไม่รู้เรื่องเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ไม่รู้ค่ะแล้วก็พีเตอร์ทุกฉากจะต้องบอกว่าอันนี้จะเกิดขึ้นแล้วเราต้องแบบว้ายแล้วเขาจะไล่เรื่องตลอดพีเตอร์จะเป็นแบบเหมือนคนที่เป็นผู้ช่วยคนเราใช่ต้องค่ะแล้วพอวันที่เราไปอัดเสียงเราเห็นครั้งแรกthat's why คือแบบ amazing มากไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะสุดท้ายถามมาเดี่ยวค่ะว่าเนี่ยเชื่อว่าหลายคนรู้สึกอย่างที่พี่เตอร์รู้สึกแหละในตอนแรกว่าเอ๊ะหนัง CG หนังไซไฟแบบไทยมันจะยังไงมันจะไหวเรื่องคนจะแบบเดี๋ยวนี้จะแบบแต่บทมันก็ต้องมานะแต่ CG มันก็ต้องเนียนนะยังไงอยากจะตอบคำถามตรงนี้ยังไงบ้างยังไงใช่ไหมคือบทก็เขียนมานานมากเขียนแบบทบทวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าไอ้ที่บางครั้งเราไม่ได้บอกกับทุกคนอะไรไปเนี่ยเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เขาจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตของเขาถ้าเราไปโอ๊ยเดี๋ยวมันจะมีไดโนเสาร์ดุกดิกอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะอ๋อเขาก็จะจินตนาการไดโนเสาร์แบบตัวที่เขาเคยเห็นมาก่อนไงแต่เราก็แบบตัวอะไรไม่รู้พี่หันไปมันคืออะไรรู้ด้วยแล้วไอไลน์นะวิ่งตามลูกเทนนิสที่มานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพออกมาก็คือโอ้ยเล่นใหญ่เล่นโตกันอ้าปากค้างอะไรมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลอยู่ที่ทำแบบนั้นแล้วก็อย่าง CG เนี่ยก็เรียกว่าเหมือนตอนนี้เราทำหนังสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องที่เราไปถ่ายและตัดออกมาเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือ CG ที่ทำออกมาแล้วกำกับ CG ทั้งหมดเนี่ยทั้งไอตัวดุ๊กดิ๊กทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างกำกับกระทั่งฝุ่นละอองอะไรแบบเนี้ยที่มันอยู่ในหนังอ่ะก็อีกปีนึงนี่ย่างเข้า2ปีแล้วเลื่อนหนังเลื่อนแล้วเลื่อนเล่าเลื่อนจนโดนแถวหน้านี่ด่าแบบเสียผู้เสียคนกันมาแล้วทุกคงลูกค้าวีนแต่ใช้เวลาและทำจนเนี่ยนี่ผมว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากใช่คุ้มค่าอลังการมากจริงๆครับดังนั้นจริงๆแล้วคนที่รอดูนะคะหรือว่าคนที่ได้เห็นภาพเมื่อกี้อันนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดยังมียืนยันว่ายังไม่ใช่ทั้งหมดยังไม่เห็นหน้าฉันเลยเอาจริงๆใครผมเห็นผมซึ่งไม่ใช่ผมจริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังต้องติดตามอยู่แล้วก็อยากจะให้ลุ้นให้กำลังใจรวมถึงให้โอกาสด้วยนะคะว่าอย่าเพิ่งไปตั้งแง่ว่าเอ้ยมันจะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งอะไรอย่างนั้นหรือว่าถ้าจะยังไงทำตัวเหมือนพวกเรานักแสดงทุกคนก็ได้ก็คือให้ความไว้วางใจคุณชูเกียรติศักดิ์วีรกุลนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทีมผู้กำกับแล้วก็นักแสดงจากตาคลีเจเนซิสด้วยเดี๋ยวเชิญคุณรวมถ่ายรูปกันนะคะถ่ายรูปกันออดิชั่นก็เล่นด้วยใช่ใช่ยืนริมๆก็ได้ลูกเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะต้องพูดไปด้วยนะคะก็เชื่อว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะของหนังไซไฟในวงการภาพยนตร์ไทยนะคะบอกได้เลยว่าสนุกและมันมากๆแน่นอนนะคะเป็นเรียกว่าย้ำอีกทีนะว่าเข้าสู่ชีวิตการทำงานในปีที่20ของคุณชูเกียรติแล้วนะคะก็ฉลองด้วยไซไฟซะเลยแล้วก็ย้ำด้วยนะคะย้ำด้วยว่าวันนี้เนี่ยตัวอย่างนะคะเทรลเลอร์แบบออนไลน์เนี่ยก็จะให้ได้ชมให้ได้ร่วมแชร์แล้วก็ดูซ้ำกันได้อีกนะคะตอน6โมงเย็นทางช่องทางของเพจของเนรมิตหนังเนาะของทางเนรมิตหนังฟิล์มนะคะก็
สามารถนะคะร่วมแชร์ติดแฮชแท็กตาคลีเจเนซิสได้แล้วก็ร่วมกันลุ้นไปด้วยอ้าวขอบคุณนะคะทั้งคุณชูเกียรติและคิมนักแสดงทุกท่านขอบพระคุณมากๆค่ะต้องร่วมค้นหากันนะคะ12นะคะวันที่12กันยายนนะคะก็จะได้พบกับภาพยนตร์เรื่องตาคลีเจเนซิสแบบเต็มๆนะคะโดยที่ก่อนหน้านั้นเราก็จะมีเรื่องของทั้งเทรลเลอร์ทั้งตัวอย่างความอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆมาให้ได้ชมกันอยู่ตลอดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ระดับมหึมามากๆนะคะ2ปีของตาคลีเจเนซิสที่ร่วมเดินทางกับเนรมิตหนังฟิล์มต้องขอบคุณคุณแทนมากๆที่เลือกเคาะเรื่องนี้ในวันนั้นนะคะให้ได้ร่วมผจญภัยกันอ่ะเปลี่ยนมูดกันนิดนึงมาที่อีกโปรเจกต์นึงของค่ายเรื่องนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นการพลิกมุมพลิกแนวนะคะของเนรมิตหนังฟิล์มปกติทำหนังเข้มๆนะนำเข้าหนังก็เป็นหนังแบบดราม่าอะไรอย่างงี้สักนิดนึงวันนี้เขาจะมารอมคอมคอมเมดี้ดิฉันระบุแนวทางค่อนข้างยากเหมือนกันและแน่นอนดิฉันเล่นด้วยอีกแล้วค่ะ อะไรวะทำหลายอย่างต้องบอกว่าทำหลายอย่างนะคะสำหรับเป็นการฉีกแนวมาทำหนังเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้นะคะของเนรมิตหนังฟิล์มซึ่งเราจะได้ดูทีเซอร์กันที่นี่เป็นที่แรกเหมือนกันนักแสดงยังไม่ได้ดูยังไม่มีใครได้ดูใช่ไหมยังไม่มีใครได้ดูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปชมทีเซอร์นะคะของภาพยนตร์เรื่อง Happy Mondays พร้อมๆกันเลยค่ะในไลน์อัพของเนรมิตหนังฟิล์มนะคะกับ Happy Mondays หรือสวัสดีวันจันทร์นั่นเองนะคะต้องขอเชิญนะคะทีมงานนะคะผู้กำกับและนักแสดงนะคะของภาพยนตร์เรื่องนี้คุณชาครชัยปรีชานะคะคุณโอมโอมนิธิวิวัฒนวรางนะคะคุณเบลวิศาสิทธิ์ปรีดาสกุลคุณวิกเตอร์ชัชวินเตชะรักพงศ์นะคะอ่ะเอาดิฉันอยู่ตรงกลางหรือฉันเอาเล่นด้วยใช่ฉีกแนวบ้างฉีกแนวเบาๆสบายๆ บ้างนะคะวันนี้เรามาแนวป๊อปๆแค่มีคุณโอบเราก็รู้สึกว่าหนังเราป๊อปขึ้นมาแบบใช่แล้วใช่สิหรือคุณจะไปอยู่ในตาคลีกับดิฉันอย่าดีกว่าครับ ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวอ่ะคุยกับกอก่อนคุณชาคอนนะคะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะกับโปรเจกต์นี้มันที่มาที่ไปมันมาถึงตรงนี้ยังไงคุณไม่รู้หรอว่าเขาทำโฟคิงกันจริงปะเนี่ยจริงแล้วคุณมาคุณวนมาถึงอ่ะมันยังไงตอนความมั่นใจคุณมาจากไหนว่าคุณจะมารอมคอมจะมาคอมเมดี้กันไม่รู้เหมือนพี่มาเดี่ยวว่างงอยู่ว่าอ๋ออนุมัตินั่งเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวทำไมที่มาที่ไปของเรื่องนี้ดีกว่าไอเดียของมันคืออะไรไอเดียคืออ่ะมันคือหนังเกี่ยวกับคนที่อยู่ในวันจันทร์ซ้ำๆมันเริ่มมาจากการที่เราชอบดูหนังครับคนวนซ้ำชาวลูปชาวติดลูปติดลูปแล้วก็รู้สึกว่าเราจะสำรวจพล็อตนี้ไปในทิศทางไหนได้บ้างเออเพราะมันก็ไม่ใช่ว่ามีครั้งแรกไม่เราก็ได้ดูกันมามันไปทางไหนได้อีกอ่าบวกกับไอเดียว่าวันจันทร์คือวันที่ทุกคนมันเบื่ออือทุกคนแบบไม่อยากตื่นไปทำงานเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีคนเคยแชร์แบบวันจันทร์อีกแล้ววันจันทร์แห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยเออเลยเอ๊ะแล้วถ้าไอเดียลูปกับวันจันทร์มาชนกันจะเกิดอะไรขึ้นการทวิสของพล็อตหนังติดลูปจะไปทางไหนได้บ้างครับถามคุณโอบครับ
ฉันเห็นคุณในหนังเยอะมากใช่ครับผมเล่นเยอะไหมคะ20คิวมีประมาณ20คิวครับผมทุกซีนก็ใช้คำว่าตั้งแต่เบรกตั้งแต่1จนถึงประมาณ10นี่ครับตั้งแต่วันที่1ถึง20นะครับเบรกข้างหน้ามีผมหมดเลยครับผมมีวันไหนมีโอบพี่ว่าไม่มีถ้าไม่มีวันไหนที่ไม่มีผมถ้าไม่คุณโอบก็เราก็ทำงานกันไม่ได้ตอนเขาส่งไอเดียเรื่องนี้ไปให้เห็นเนี่ยครับยังไงรู้สึกยังไงก่อนก็รู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายในการทำงานของเราเหมือนกันปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้รับงานที่เป็นซีรีส์หรือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างมีความแบบความคอมเมดี้หรือว่ามีความแบบรอมคอมขนาดนี้อะไรเงี้ยคุณดราม่าอยู่เหมือนกันชีวิตผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับคนอื่นๆชอบเห็นผมเครียดครับผมแต่จริงๆคุณก็จริงๆผมก็เป็นคนสบายๆนี่แหละผมก็เลยอยากจะมาลองดูว่าเราจะควรจะแบบเปลี่ยนบทบาทยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ซึ่งก็เปลี่ยนซึ่งก็เปลี่ยนใช่สนุกดีครับผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆครับผมรับบทหนักของจริงครับอันนี้หนักจริงหนักจริงขอยืนยันครับเพราะว่าไปช่วยพูดทำไมเนี่ยเอาก็เกี่ยวตัวกูก็เกี่ยวอยู่ดีขออนุญาตพูดแล้วกันเนาะคือไปช่วยดูในเรื่องของ acting ซึ่งจริงๆโอบเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าไปช่วยดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเป็น time loop แต่จะต้องมีการมาร์กจุดกันเพราะว่าโอบเป็นคนเดียวที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละวันใช่ไหมคนอื่นเขาไม่รู้เราก็ต้องพยายามแบบวิกเตอร์ห้ามรู้เบลห้ามรู้อะไรอย่างนี้นะคะตอนมีความซับซ้อนจุกจิกอะไรอย่างนี้อยู่พอสมควรก็ถือว่าไปช่วยกันวิกเตอร์เป็นยังไงบ้างคะนานๆจะได้มาแบบอยู่ในเหมือนคุณปกติคุณอยู่ในหนังที่โตกว่านี้หน่อยไหมใช่หรือไม่ก็เป็นชุดนักเรียนเลยเออเป็นยังไงบ้างมาแบบสมวัยก็จริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้ไกลจากตรงนั้นมากเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าผมเรียนจบมาละสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้คือผมอ่ะเป็นเพื่อนสนิทเขาและเป็นแฟนคนนี้ในเรื่องแต่ก็เลยแบบมีเรื่องราวที่เกิดมาวันจันทร์ปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกันก่อนเลยแต่อย่างที่พี่ชายบอกก็คือผมอาจจะไม่รู้เรื่องราวตรงนั้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็จะมีความแบบยุ่งเหยิงเกี่ยวพันในเส้นเรื่องเดียวกันแต่ทำการบ้านนะคนละแบบต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ถูกต้องทำการบ้านคนละแบบครับแต่ไม่ถึงขั้นต้องแยกห้องกันเนาะเราอยู่รวมกันได้เราแยกนั่งแยกกันนะครับก็คุยปกติใช่เบลเป็นไงบ้างเรื่องนี้ทำหลายอย่างอยู่นะหนูทำลายไม่ทำไมลูกมันหลุดคามือหนูเลยค่ะทำแปลใหม่เออเรียบร้อยค่ะโอเคอ่ะเป็นไงบ้างที่จริงต้องบอกว่าเป็นหนังเรื่องที่สองในชีวิตซึ่งเรื่องแรกเล่นดาร์กมากแต่ว่าใช่แต่ว่าเรื่องนี้คือต้องคอมเมดี้มากๆแล้วก็รู้สึกว่าที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ยากตรงที่ว่าบรรยากาศหลังกองมันคอมเมดี้คือทุกคนแบบว่าจับกลุ่มกันคุยกันเรื่องตลกแล้วจะว่าพวกเราไม่จริงจังกันเหรอครับเวลาทำงานเฮ้ยเราจริงจังคุณแทนเราจริงจังมากเลยนะคะคุณตัวดีเลยโอ้เดี๋ยวก็คุณตัวดีเลยเขาคิดว่าเราไม่จริงจังใช่ซึ่งจะบอกว่าบรรยากาศมันชิลใช่มันมีสีสันมันทำให้เวลาเข้าไปในซีนตอนช่วงเครียดเนี่ยโอเคเราก็จะต้องมานั่งบิวตัวเองให้เครียดแหละแต่ตอนที่ช่วงสนุกคือมันโฟลว์มากแล้วมันแบบสามารถลื่นไหลไปตามมุกของพี่ก่อที่สร้างมาหรือว่าความคือหนูต้องถามพี่ก่อเลยว่ามันมีมากกว่านี้อีกไหมคะความตลกอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันไม่มีวันสิ้นสุดเลยจริงๆอะไรเงี้ยมีกว่ามีอีกหลังกองมีเยอะสามารถถ่ายแยกได้ออกมาอีกเรื่องนึงได้เลยอยากให้ฝากสักนิดนึงถึงเรื่องนี้คือเพราะว่าหลายคนจะรู้สึกว่าในหนังอ่ะมีภาพความซีเรียสอะไรอยู่ประมาณนึงไม่ได้แบบไลฟ์ลี่ไม่ได้แบบว่าน่ารักใสๆคุณจะเป็นตัวแทนในการบอกไม่ใช่คุณจะเป็นตัวแทนในความแบบสบายๆว่าเออมีความหลากหลายในมุมนี้ด้วยนะของเนรมิตหนังแต่ก็ยังมีความเป็นคุณอยู่อยากจะบอกให้บอกตรงนี้ว่าเออมันพิเศษยังไงต่างยังไงก็อ่ะที่เห็นกันแล้วก็คือน่าจะเป็นรสชาติใหม่ๆของหนังเนรมิตต่างฟิล์มเลยแหละครับอันจะเป็นเรื่องแรกที่ฉีกแนวมาขนาดนี้ครับแล้วก็หวังว่าจะได้รสชาติใหม่ๆความตลกเหมือนที่พี่ทรายบอกตอนต้นเลยว่าเออถ้าจะระบุแนวชัดๆมันก็ยากนะมันก็มีหลายรสชาติอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้อยากให้ติดตามการแสดงของทั้ง3คนแล้วก็มีน้องพีพีน้องปูนด้วยใช่ค่ะวันนี้ติดภารกิจนะคะไม่ได้มานะคะให้พี่โอฝากบ้างนำแบบไม่รู้จะนำยังไงเรื่องนี้นำแบบนำสุดๆเลยอะนำไปไกลว่านำเฮ้ยยังรอเพื่อนอยู่เหมือนกันอ๋อครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนังเรื่องนึงนะครับที่รู้สึกว่าตัวละครทุกตัวซีเรียสมากเลยนะฮะแต่ว่าคนดูจะตลกมากเลยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกความซีเรียสของตัวละครเนี่ยมันจะมีความแบบสนุกให้ทุกคนได้ติดตามกันอยู่นะครับก็ลองดูครับพอคุณดูหนังเรื่องนี้เนี่ยวันจันทร์ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับผมมุมมองหรือว่าความคิดของคุณที่
เห็นเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับวันจันทร์เนี่ยคุณจะมองมันเปลี่ยนไปครับวิกเตอร์บ้างค่ะมาฝากหน่อยสำหรับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่หนังคอมเมดี้ตลกอะฮะเพราะว่าในฐานะนักแสดงนะแค่เราอ่านบทมาตอนฉากแรกก็แรนดอมสุดๆแล้วอะผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันหนังตลกที่มันเดาทางไม่ได้เลยนี่ว่ามันไม่ธรรมดาแล้วก็มันจะสอดแทรกความแบบหนังคอมเมดี้แบบใหม่ในบ้านเราก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแฮปปี้มันเดย์ครับสุดท้ายให้น้องเบลให้น้องเบลเบลค่ะก็ที่จริงก็เหมือนที่พี่พูดเลยค่ะมันเป็นที่จริงมันเป็นหนังคอมเมดี้ที่มันเดาทางไม่ได้แล้วก็ตั้งแต่เราอ่านบทกันมันคือเราขำกันตั้งแต่ตอนที่อ่านบทแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะโดนเส้นเหมือนที่เราโดนเส้นใช่ค่ะแล้วก็โดนเส้นนี้ค่ะก็ฝากเพลงไม่ใช่ฝากเพลงอะไรโดนเร็วค่ะคุณจะมาใช้เวทีปากเหรอฉันน่ะเป็นคำพูดติดปากที่พูดโปรโมทโอเคฝากผลงานขออภัยแทนน้องผมด้วยโอเคค่ะก็ฝากหนังเรื่อง Happy Mondays ของพวกเราด้วยค่ะนะคะก็ต้องฝากด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณละครขอบคุณมิกเกอร์ขอบคุณเบลขอบคุณโอมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกตรงนี้นิดนึงนะเพลงว่าเบรกความน่ารักตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าในเรื่องต่อไปนะคะของไลน์อัพนะคะมันจะเป็นเรื่องของความเข้มข้นมากขึ้นแล้วแต่ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวดิฉันต้องเดินไปถ่ายด้วยเหมือนกันนะคะค่ะซึ่งยังไงก็ต้องฝากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของ Happy Mondays นะคะซึ่งตารางฉายของเราจะออกมาในตอนตุลาคมนะคะถัดกันมานะคะตายคลีแล้วก็มาเป็น Happy Mondays นั่นเองนะคะก็ติดตามที่จะมีการอัปเดตกันอยู่ได้ตลอดนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึงนักแสดงทุกท่านและมีมากกว่านี้ด้วยนะคะจริงๆแล้ววันนี้ติดภารกิจกันก็มาได้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากๆขอบพระคุณค่ะแล้วก็ยังไม่หมดนะคะปรับบูธกันอีกทีค่ะเราไซไฟกันไปแล้วเราร่าเริงกันไปแล้วมาถึงโปรเจกต์ปิดปีของปี2567นี้บอกเลยว่าใครที่คิดถึง Four Kings นะคะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดุเดือดไม่แพ้กันเรียกว่าไม่ทิ้งลายของตัวเองทั้งทางเนรมิตหนังฟิล์มด้วยทั้งทางทีมผู้กำกับและทีมนักแสดงด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่หลายๆคนรอคอยเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม2544นะคะอ้าวขอเชิญกันเลยดีกว่านะคะทั้งผู้กำกับนะคะแล้วก็นักแสดงนะคะวันนี้มากันหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเป็นคุณพุทธิพงษ์นาคทองนะคะคุณเป้อารักษ์อมรสุภสิริคุณเบนจามินโจเซฟวานีนะคะคุณท็อปทศพลหมายสุขคุณเอมภูมิพัฒน์ถาวรสิริคุณนรสิงห์อรุณพงษ์นราพันธ์นะคะกับโปรเจกต์วัยหนุ่ม2544ภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าจากค่ายเนรมิตหนังฟิล์มนั่นเองค่ะเชิญค่ะมาค่ะเชิญปกตินะใช่ไหมสองเรื่องก่อนหน้านี้จะมีเทรลเลอร์ให้ได้ดูก่อนอันนี้ยังไม่มีเทรลเลอร์แต่เดี๋ยวเราจะมีภาพแรกนะคะให้ผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ได้ชมกันก่อนที่จะเปิดเรียกว่ายังไงดีอ่ะเปิดแบบออฟฟิเชียลในวันที่22อีกทีอันนั้นตอนนี้ตรงนี้จะพิเศษมากๆแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของภาพคุณหันกลับมาทางนี้ก่อนมันยังไม่มีภาพขึ้นอันนี้เป็นคีวิชวลให้ดูเฉยๆนะคะว่าแพ็คนี้เขาจะมาบุกเขาเรียกว่าบุกอะไรดีวะคือแบบสร้างความประหลาดใจสร้างเขาเรียกว่าสร้างเทรนด์ทางเฉพาะตัวของพี่พุทธมาแล้วนะพี่พุทธทำ Four King นะคะทำ Four King 2มาแล้วด้วยขอถามถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะว่าชื่อหนังเลยวัยหนุ่ม2544ทำไมต้องวัยหนุ่มแล้วทำไมต้อง2544ก็ผมมีความคิดเชื่อว่าชีวิตของคนเราอะครับมันจะมีช่วงที่จะลื่นหรือจะเลี้ยวอะครับก็ช่วงวัยหนุ่มอะครับแล้วก็วัยหนุ่มมันเป็นวัยที่สำคัญของเด็กวัยรุ่นทุกคนนะครับที่จะต้องตัดสินใจชีวิตคนเรามีทางแยกอยู่แล้วครับส่วน2544มันก็คืออยู่ในช่วงวัยของยุคนั้นครับครับนั่นเองนะคะแต่ละท่านนะคะจริงๆแล้วมีแค่นรสิงห์ไหมที่ยังไม่เคยเจอพี่พุทธมาก่อนทุกคนเจอพี่พุทธเป็นเจอพี่พุทธมาตอนโฟกิง2ใช่ครับนะคะพี่เป้1นะสามเศร้าอ่ะ
จอนานไปเออคุณอย่ามาเหนือคนอื่นเขาสิเอทับเอมาเอมเอมเจอมาแว๊บๆก่อนเนาะโฟกิงสองใช่ไหมพี่ท็อปก็คือโฟกิงสองเหมือนกันอันนี้ดูไหมได้ดูหนังพี่พุทธป่ะดูก่อนสองภาคเลยไหมใช่ครับจำบทได้ไหมตอนโฟกิงจำบทได้ไหมผมไม่ได้เล่นครับไม่ใช่สิมันมีแต่คนแบบเขาอยากโคฟเป็นคนนั้นคนนี้อยากเป็นพี่เป้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคุณมีฟิลนั้นไหมว่าเราหักอ่ะแบบมีไหมมีบ้างครับเออมีบ้างอ่ะแต่ได้มาเล่นนะคะเดี๋ยวถามเจาะแต่ละคนนะขอโทษนะได้ครับเป็นยังไงบ้างได้เข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่วมเป็นหนึ่งในวัยหนุ่มในโลกหลังกำแพงดิฉันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีคือเรื่องนี้พูดง่ายๆก็คืออยู่ในทัณฑสถานวัยหนุ่มถูกไหมอันนี้ใช้คำถูกเนาะแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างได้มีการเตรียมตัวอะไรกันยังไงบ้างเอาพี่เป้ดีกว่าคนที่เจอพี่พุทธมานานสุดก็พวกเราก็เตรียมตัวกันเรื่องอาหารค่อนข้างเยอะครับผมเราก็จะไม่ค่อยได้กินข้าวกันเราจะกินแต่อกไก่กันตอนที่ถ่ายทำครับแล้วก็การได้เข้าไปอยู่ในคุกจริงนะครับจะบอกว่าที่ถ่ายในคุกจริงเป็นคุกเก่าเป็นร้อยปีนะครับผมก็ตื่นเต้นมากในวันแรกเราก็พึ่งไสยศาสตร์ค่อนข้างเยอะครับผมมีอะไรไหว้หมดอ่ะทำไมเอาก็เลยกลัวดิพี่ไม่กลัวเข้าไปในคุณแป้คุณเล่นหนังผีมามากมายคุณจะมากลัวอะไรกับคุกเก่าแดนสาบยังไม่ค่อยกล้าดูเลยจะมาเผยอะไรตอนนี้แต่คือน่ากลัวจริงๆครับวันแรกที่เข้าไปแต่ตอนหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าเออนี่ก็เป็นสตูดิโอที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งครับเพราะว่ามันใหญ่โตแล้วมันก็มีเรื่องราวในนั้นแค่ในโลเคชันนั้นมันก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าใครเข้าไปถ่ายได้ง่ายๆหรอกครับอ่ะเบนบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างเข้าไปตอนโฟกิงเราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเจอกันน้อยเอออันเนี้ยเห็นคุณเห็นภาพนิ่งแล้วแบบอุ๊ยตายละมันดูดีดูเท่คุณอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันอยู่ในนั้นครับก็อยู่ในคอร์สเดียวกันกินอกไก่ประมาณ2เดือนครับเอาไข่ต้มครับเดี๋ยวมันเกี่ยวกับเรื่องภายในโลกหลังกำแพงยังไงก่อนกินอกไก่เนี่ยคุณทรายมันไม่ง่ายนะจริงๆแล้วผมนับถือน้องๆทุกคนนะมันแบบมันไม่อร่อยเลยนะครับจริงใช่ไม่อร่อยเนี่ยแล้วทุกคนจะหงุดหงิดง่ายมากเพราะว่าตัดแป้งตัดน้ำตาลนะครับอ๋อมันก็เลยออกมาเป็นภาพที่แบบดูที่คุณดูสายตาคุณแบบว่าดูเครียดแค้นเนี่ยหิวไม่ได้เครียดแค้นตาลอยครับอ๋อไม่โฟกัสแล้วใช่ไหมท็อปคุณท็อปนี่คือยิ่งถ้าใครดูโฟกิง2มันจะเห็นเลยว่าเปลี่ยนเยอะมากดิฉันเล่นกับเขาก็คือแบบท็อปนี่มันท็อปนี่น่ะเข้าคอร์สได้ปะอยู่ครับผมอยู่เลยครับพี่พุทธทำไมพี่พุทธเรียกร้องจากดาราเยอะขนาดนี้อะคะผมไม่ได้ขอทำไมพี่พุทธนี่ถามจริงๆอยากรู้มันคุณสั่งเขาหรือว่าเอาอีกแล้วนะมีแต่คนทำลายไมค์เราเนี่ยอันนี้คุณคือเป็นการเรียกร้องจากบทหรือว่าขอให้เขาทำหรือว่าไอเดียเขานัดแนะกันเองคือจะบอกเนี่ยครับคือข้างในอะครับอาหารมันไม่ได้เหมือนข้างนอกใช่ครับพี่ๆที่อยู่ข้างในเขาก็จะลักษณะร่างกายก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือเราเช็คเขาเรียกว่าอะไรเรฟเฟอเรนซ์มาว่ามันจะต้องประมาณนี้แหละแล้วก็มอบให้ทุกคนได้ทำตามนะคะเติ้นมากได้เล่นหนังกับพี่พุทธครั้งแรกคนอื่นเขาเป็นรุ่นพี่เราหมดแล้วเป็นไงบ้างทำงานพี่พุทธครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกแบบมันไม่เหมือนที่เราเคยเล่นมาแต่ละเรื่องครับ มันคือบูละจริงจังจริงจังแล้วครับชอบไหมชอบตัวเองในแบบซีเรียสเลยครับวันแรกก็เจอฉากที่แบบซีเรียสเลยบอกชอบเข้าฉากกับใครที่สุดโหสุดทุกตัวพี่ตัวเลยเหรอเฮ้ยแสดงว่าสุดทุกคนแสดงว่าสุดทุกคนครับสุดทุกคนคือแบบพลังเวลาเข้าฉากแต่ละคนคือเขาเหมือนแบบไม่ใช่ตัวเองเลยครับพี่สายแล้วเราต้องพยายามแบบพึบไปสู้เกือบบ้าครับเฮ้ยจริงครับจริงอันนี้เรื่องจริงคือทุกคนเขาแบบพอแอคชั่นปุ๊บไม่ใช่พี่เป้แล้วไม่ใช่พี่ท็อปแล้วไม่ใช่เบนแล้วไม่ใช่ไอ้ที่เล่นใช่ครับไม่ใช่อะไรกันไม่ใช่ใช่ไหมคือเปลี่ยนเป็นอีกโลกนึงเลยครับโอ้แล้วพอไปบทซีเรียสมันก็แบบโอ้เราก็เครียดไปด้วยเอมบ้างดีกว่าครับผมคุณจะต้องเข้าคอร์สอะไรกับเขาไหมภาพลักษณ์เรื่องนี้คุณดูแปลกออกไปเอ้ยอย่าเพิ่งสปอยเขาอย่างเฮ้ยไม่ได้สปอยเพราะเดี๋ยวมันมีดิฉันแอบเห็นไงเป็นไงบ้างคุณต้องเข้าคอร์สกับเขาไหมเนี่ยเข้าคอร์สเหมือนกันครับแต่ว่าก็จะอาจจะมีคอนดิชันที่แตกต่างจากพี่ๆนิดหน่อยเพราะตัวละครจะเป็นอีกแบบนึงรอติดตามซึ่งต้องรอมากคือโปรเจกต์ของคุณพุทธเนี่ยนะเขาเป็นคนเก็บงำความลับเก่งมากไม่รู้ว่าจริงๆทำรูปหายหรือว่าอยากจะซ่อนหรือจะอะไรยังไงแต่แน่นอนว่ามันได้ผลในทางลุ้นระทึกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะภาพแรกที่เรียกว่าเป็นภาพหลักที่เปิดมาให้ดูก่อนละกัน
สำหรับภาพยนตร์เรื่องวัยหนุ่ม2544นะคะเป็นภาพโปรโมทนะคะซึ่งนอกจากเราจะได้ตื่นตะลึงกับซิกแพคของทุกคนแล้วเนี่ยเราก็จะได้พอเห็นภาพรวมๆของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะว่าภาพลักษณ์ออกมาจะเป็นยังไงเราให้คุณดูที่นี่เป็นที่แรกถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันค่ะเสียงครางฮือนั้นเอาจริงๆนะเมื่อกี้คือขอแอบดูก่อนคุณชี้ถูกไหมว่าใครเป็นใครในวุ้นแรกไม่ถูกนะคะเอาถามตัวเองจะไหมครับอันนี้คนนี้พี่เบิร์ดปากเขียวครับเฮ้ยคุณมีข้อมูลนอกรอบอ่ะสีอยู่ครับผมสีคุณคือจริงๆเรื่องนี้นะคะมีคุณจ่ายด้วยนะมีคุณจ่ายด้วยแล้วก็คุณนัทด้วยนะคะซึ่งติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนั่นเองนะคะอันนี้เราบันทึกภาพได้ใช่ไหมภาพนี้ยินดีให้บันทึกภาพไหมคุณพุทธได้ครับได้นะคะแต่ถ้าบันทึกภาพไปช่วยติดแฮชแท็กวัยหนุ่ม2544ด้วยนะคะนะซึ่งภาพนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยอีกทีจริงๆเนี่ยวันที่22นี้นะคะสามารถแชร์ได้ในความละเอียดสูงอันนี้เป็นฟิลแอบถ่ายในโรงนิดนึงนะคะแต่ก็จะมากันครบแบบนี้อ่ะขอไฟขึ้นค่ะดิฉันนั่งกองกันอยู่บนพื้นหมดแล้วเรียกว่าเป็นภาพที่มีพลังงานบางอย่างออกมามีกลิ่นน้ำมันมวยออกมาจากภาพไม่ใช่น้ำมันมวยแน่นอนเต้เราก็พูดได้แค่นี้หรือเปล่าไก่ครับอยากให้ฝากถามเริ่มจากพี่พุทธก่อนพี่พุทธทำหนังที่มีความเป็นถ้าใช้ภาษาสมัยนี้ก็คือชายแท้มันเทสโทสเตอโรนมากๆมันเวโปรตีนมากๆเรื่องนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่ามันยังมีความเข้มข้นในทางดราม่าของผู้ชายอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงมีอยู่2คนแต่ไม่ได้อยู่ในนี้เนาะไม่ได้อยู่ในรูปนี้สำหรับเรื่องนี้อยากจะสื่อสารอะไรครับพี่พุทธก็อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปเลยครับคือผมเชื่อว่าทุกชีวิตของคนนะครับมันจะมีทางแยกในช่วงวัยหนุ่มครับต่างคนต่างจะบางคนก็แยกไปเลี้ยวซ้ายก็อาจจะถูกทางเลี้ยวขวาก็อาจจะลื่นเข้าไปอยู่ข้างในนี้เลยครับแล้วก็เราเคยได้ยินคำว่าคุกมาแบบตั้งแต่ตอนผมจำความได้ก็รู้จักคำว่าคุกแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าข้างในมันโหดร้ายแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน้องๆที่กำลังจะก้าวพลาดหรือคนที่ไม่ได้เกเรกันนะครับดูหนังเรื่องนี้ครับก็จะรู้ว่าอย่าได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ข้างในนั้นเลยครับมันโหดร้ายมากครับครับค่ะอ่ะให้เป้พูดเป็นตัวแทนสักนิดหนึ่งว่าในฐานะที่เป็นนักแสดงแล้วเข้าไปสัมผัสถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปอยู่จริงๆแต่ได้ไปสัมผัสเสี้ยวนึงบรรยากาศนึงได้วอร์มตัวเองเข้าไปตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างก็เรื่องราวมันก็น่าหดหู่ครับแล้วก็มีความน่าเห็นใจในขณะเดียวกันครับต้องขอบคุณบริษัทมากๆนะครับที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้แล้วก็จะทำให้ถึงได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับขอบคุณพูดด้วยนะครับชอบการเขี่ยด้วยว่าเนี่ยเธอนะอวยเพื่อนแล้วจะอวยมึงนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะก็ขอบคุณมากๆที่สร้างเรื่องนี้นะครับแล้วทุกคนก็น่าจะแฮปปี้ด้วยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ต้องขอเสียงปรบมืออีกทีนะคะแล้วก็ย้ำอีกทีว่าภาพนี้จะออกแบบออนไลน์จริงๆนะคะในวันที่22นี้เพื่อให้ได้แชร์ให้ได้ร่วมชมกันอีกทีแล้วมันก็จะมีตัวอย่างอื่นๆออกมาอีกเรื่อยๆเราไม่ได้มีแต่ภาพนิ่งเนาะพี่พุทธเดี๋ยวเราจะมีเทรลเลอร์เราจะมีทีเซอร์เราจะมีอื่นๆอีกมากมายนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งในหนังฟอร์มยักษ์แห่งปีนะคะอ่ะตอนนี้ขอให้ทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันได้ก่อนเลยค่ะถ่ายรูปกันก่อนซึ่งก็มั่นใจได้นะคะว่าเป็นผลงานเรียกว่าคนคุ้นเคยของเนรมิตหนังฟิล์มกับแนวที่เรียกว่าอยู่มือมากๆนะคะสำหรับพุทธนะคะที่ทำตั้งแต่โฟคิงเรียกว่าเปิดตัวทั้งหนังแล้วก็เนรมิตหนังฟิล์มให้ได้คนได้รู้จักไปพร้อมๆกันปีนี้กลับมาแล้วนะคะกับวัยหนุ่ม2544เดือนพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศก็เตรียมตัวรอกันได้เลยนะคะเรียกว่าต้องติดตามกันแล้วว่าจะแอคชั่นจะดราม่าจะเข้มข้นอะไรขนาดไหนแต่เดือดสมใจสมการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะอ้าวขอบคุณมากๆเลยทุกท่านนะคะขอบคุณพี่พุทธขอบคุณนักแสดงจากวัยหนุ่ม2544ทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ
และลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านสลับกันจะได้ไม่ต้องเดินลำบากอ๋อโอเคคุณจะต้องจัดเวทีกันก่อนใช่ไหมโอเคดิฉันเข้าใจค่ะคือวันนี้นะคะดังนั้น3เรื่องนะคะที่มาเป็นไลน์อัพในของวันนี้นะคะ Mid Year Movie Line Up ของเราเนี่ยก็คือมีตั้งแต่ Dark Tree Genesis นะคะ Happy Mondays นะคะแล้วก็วัยหนุ่ม2544วันนี้ก็ต้องขอฝากให้ทุกคนนะคะที่ได้เห็นเทรลเลอร์ได้เห็นตัวอย่างนะคะได้เห็นภาพแรกเนี่ยช่วยกันกระจายข่าวนะคะต่อในโซเชียลมีเดียหรือว่าร่วมพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับหนังของเรานะคะสำหรับเนรมิตหนังฟิล์มแน่นอนว่ายังยืนยันที่จะทำหนังไทยที่มีความหลากหลายนะคะให้เป็นมิตรเป็นเพื่อนกับคนดูหนังไทยในช่วงทุกเพศทุกวัยด้วยคุณภาพที่ดีแล้วก็มีความวาไรตี้มีความแปลกมีความแตกต่างออกมาด้วยนะคะซึ่งก็จะต้องพึ่งพาอาศัยพี่ๆเพื่อนๆพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะช่วยกันกระจายข่าวช่วยกันส่งต่อร่วมกันสร้างความมั่นใจนะคะในหนังไทยไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับงาน Mid Year นะคะเรามาอย่างเป็นมิตรจัดใหญ่จัดเต็ม3ภาพยนตร์3รส3สไตล์นะคะกับงานแถลงข่าวเปิดตัวครึ่งปีหลังนะคะของเนรมิตหนังฟิล์มนะคะก็หวังว่าจะต้องมีสักเรื่องสักโปรเจกต์หนึ่งนะคะที่อยู่ในใจที่หลายๆคนกำลังรอคอยกันอยู่ก็ต้องถือว่าเป็นครึ่งปีหลังนะคะที่น่าติดตามมากๆจริงๆใครที่เป็นแฟนหนังเตรียมตัวรับมิดเซียร์กันได้เลยนะคะต้องขอย้ำแล้วก็ขอฝากนะคะโปรเจกต์หนังทั้ง3เรื่องจากค่ายเนรมิตหนังฟิล์มไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตักลีเจเนซิสนะคะสวัสดีวันจันทร์วัยหนุ่ม2544นะคะรวมถึงพี่ๆน้องๆทีมนักแสดงทีมผู้กำกับเอาไว้ด้วยแล้วก็หวังว่าหนังของเนรมิตหนังฟิล์มจะเป็นมิตรแท้และเป็นเพื่อนของคุณอีกคนในวงการภาพยนตร์ไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันทรายอินทิราเจริญบุระแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะคะทุกๆคนที่อยู่บนเวทีนี้เดี๋ยวลาพร้อมกันเลยนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าก่อนจะลาไปอย่าลืมค่ะว่า6โมงเย็นวันนี้สามารถรับชมเทรลเลอร์หนังตาคลีเจเนซิสนะคะร่วมแชร์ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กตาคลีเจเนซิสกันด้วยต้องฝากด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเชิญทุกท่าน